Thank you.
สวัสดีครับสมาธิกับครูอิเซนนะครับก็เป็นครูอิเซนก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการทำภาวนาของพระเซนนิกายหนึ่งนะครับเป็นนิกายย่อยของนิกายดินไซชื่อนิกายฟูเกะนะครับเขาก็จะมีกระบวนการของการออกแบบทั้งครุยแล้วก็ตัวเพลงที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีนะฮะเพลงที่ใช้เล่นในการภาวนาของครุยเซนนิกายนี้เขาก็จะเรียกรวมๆว่าฮองเคียวกุนะครับเพลงที่เล่นจบไปเมื่อกี้ก็เป็นฮองเคียวกุเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าฮิฟูมิโชนะฮะฮิฟูมิแปลว่า1 2 3โชก็หมายถึงเพลงนะครับก็เป็นเพลงที่ใช้ในการเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนะครับก็ขอแนะนำคุณกัญจนาภรณ์คุณตู่ด้วยนะครับที่ช่วยเล่นซิงกิมโบให้นะครับโอเคครับเราจะสบายๆนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับผมก็จะเล่นเพลงไปเรื่อยๆเน้นกันเล่นเพลงนะครับวิธีฟังก็คือฟังสบายๆนั่งในท่าที่สบายที่สุดผ่อนคลายนะครับจะทำสมาธิไปด้วยก็ได้นะครับฟังเสียงที่มันตกกระทบกับตัวเราในระหว่างเสียงข้างนอกก็คือเสียงครุ่ยนะครับกับเสียงข้างในตัวเรานะครับเสียงความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือว่าสภาวะภายในทั้งหลายแหล่ในตัวเรานะครับถ้าจะให้ดีนิดหนึ่งก็อาจจะต้องใช้หูฟังหรือว่าใช้ลำโพงบลูทูธสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเราใช้เสียงเป็นเครื่องมือฉะนั้นคุณภาพของเสียงก็เลยจะมีผลสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราฟังเฉพาะจากเครื่องเล็กๆเนี่ยบางทีเสียงมันจะรายละเอียดของเสียงมันจะทำงานกับเราได้อย่างไม่เต็มที่นะครับโอเคครับเล่นเพลงต่อไปนะครับชื่อเพลงโชชินะครับWe'll be right back.
พลงโชชิก็ถือว่าเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงไหว้ครูนะครับเป็นเหมือนกระบวนการของการเช็คเครื่องมือเช็คความพร้อมของทั้งผู้เป่าและผู้ฟังไปด้วยในตัวนะครับโดยการใช้เมโลดี้ซึ่งมีความเรียบง่ายนะครับในขณะเดียวกันก็แสดงอารมณ์ประมาณหนึ่งนะครับในความเป็นดนตรีเซนนั้นไม่ได้เน้นที่ความสงบเพียงอย่างเดียวนะครับมันเป็นการสะท้อนสภาวะข้างในออกมาด้วยอาจจะมีอารมณ์บางอย่างที่มันเป็นสภาวะภายในของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้มันปรากฏออกมาโดยผ่านการแสดงทางเสียงนะครับโอเคนะครับเพลงต่อไปนะครับเราจะเล่นเพลงที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์บางอย่างนะครับของที่เซนนิยมใช้กันนะครับชื่อว่าเพลงชินเกตสุนะฮะแปลว่าหัวใจพระจันทร์นะครับพระจันทร์เป็นเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่เราจะได้ยินบ่อยๆในนิทานเซนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเงาสะท้อนในดวงจันทร์เงาสะท้อนของจันทร์ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในความหมายอีกความหมายหนึ่งพระจันทร์ก็เปรียบเหมือนความสว่างไสวนะฮะความเป็นการประจักษ์แจ้งในสภาวะบางสิ่งบางอย่างนะครับโอเคนะครับเพลงชินเกตสุนะครับThank you.
ครับสุนทรีศาสตร์แบบเซนนะครับก็จะเน้นไปที่การสะท้อนปรากฏการณ์ภายในให้ปรากฏออกมาสู่การรับรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสภาวะทางความคิดบางอย่างที่มันอยู่ภายในเรานะครับถ้าเราเห็นกระบวนการของมันแล้วก็สามารถสะท้อนออกมาได้นี่ก็คือการกลับมาอยู่สิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้นะครับคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตรงข้างหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้นะครับการทำให้สภาวะภายในของเราปรากฏออกมาให้เรารับรู้นี่ก็คือเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดที่จะทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับโอเคเพลงต่อไปนะครับชื่อเพลงสัญญาสุกากกินะครับเป็นเพลงที่เขาอนุญาตให้พระเซนเนี่ยเอนเตอร์เทนตัวเองนะครับปกติดนตรีเซนนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นดนตรีที่ใช้ในการปลนเปลอในทางการในทางความบันเทิงเริงรมนะครับคือเขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกลมหายใจโดยตรงนะครับเครื่องมือกลุ่ยนี้จะออกแบบมาให้ค่อนข้างจะเป่ายากนิดหนึ่งนะครับคือถ้าไม่มีสมาธิหรือสติไม่ตั้งมั่นก็จะเป่าไม่เกิดเสียงนะครับไม่ได้เน้นไปที่ความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวที่จะมาให้ผู้เป่าเนี่ยมีความสุขอย่างเรียบง่ายกับกระบวนการของการใช้เสียงนะครับก็จะมีเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงสัญญาสุกากกินี่แหละที่เขาใช้ในการทำให้อารมณ์บางอย่างที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในลักษณะที่มันมีความทุกข์บางอย่างนะครับความทุกข์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับการแต่งเพลงบางเพลงก็จะใช้จังหวะที่มันมีความเป็นสีสันเข้ามาช่วยด้วยนะครับคือปกติเวลาครุยเซนเป่าเนี่ยมักจะเป็นเสียงลมที่ลากยาวบางช่วงก็เป็นเสียงที่กระแทกกระทันเป็นช่วงเสียงที่มีเสียงลมเยอะนะครับมีความดิบของเสียงอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ปรากฏการณ์ที่มันค้างๆอยู่ภายในของตัวคนของพระเซนเนี่ยปรากฏออกมาเพื่อที่จะเจ้าตัวรับรู้นะครับเพลงนี้ก็เน้นไปที่ความเป็นจังหวะจะโคนบางอย่างที่จะทำให้อะไรล่ะความสุขที่เรียบง่ายมันเกิดขึ้นได้ในบางสภาวะนะครับโอเคครับThank you.
เวลาที่เราพูดถึงเรื่องเซนนะครับก็จะมักจะมีเนรูปหนึ่งนะครับที่คนไทยคุ้นเคยและก็รู้จักกันดีนะครับท่านอิคิวนะอิคิวซังนะครับถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องอิคิวซังนะครับก็จะพอจะรับรู้ถึงภาพของท่านอิคิวในระดับหนึ่งนะครับในความเป็นจริงเนี่ยท่านอิคิวตัวจริงอาจจะไม่ได้น่ารักขนาดนั้นนะครับอาจจะมีความดิบและก็ความตรงอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะมีความเป็นศิลปินพอสมควรนะครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เขาเชื่อว่าท่านอิคิวเป็นผู้ประพันธ์ไว้นะครับบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าพระท่านอิคิวเนี่ยเป็นพระที่เป่ากุยเซนด้วยนะครับแต่ในบริบทเรื่องพวกนี้เนี่ยมักไม่ได้เป็นข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเป็นข้อมูลในเชิงตำนานซะมากกว่านะครับเขาเชื่อว่าเพลงที่ท่านอิคิวเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับนิกายฟูเกะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีประวัติอยู่ในเพลงอยู่หลายเพลงนะครับแต่เพลงที่เชื่อว่าท่านอิคิวแต่งโดยตรงก็คือเพลงที่ชื่อว่ามูราซากิไรโบนะครับThank you.
นตรีเซนนะครับค่อนข้างจะเน้นไปที่ความเรียบง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับแต่เสียงที่นำเสนอเนี่ยมักจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นเสียงดิบๆของลมตามธรรมชาตินะครับมีคนนำเครื่องมือด้วยครูเซนเนี่ยไปใช้ในกระบวนการของการสร้างงานที่เป็นโทนดนตรีอีกแบบหนึ่งมากมายนะครับซึ่งในทิศทางอย่างนั้นเขาค่อนข้างจะเน้นไปที่เทคนิคนะครับด้วยความที่เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่เล่นยากอยู่แล้วนะครับการนำเสนอเทคนิคบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นความน่าสนใจในอีกมิตินึงนะครับแต่ในกรณีของครูเซนที่เน้นภาวนาเนี่ยนะครับก็จะมีกันสารบางอย่างที่เขาจะตัดเอาความเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะความดิบๆเพียวๆของลมหายใจนะครับจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะแปลกมากนะครับสำหรับในโลกของนักดนตรีนะครับคือปกตินักดนตรีปกติเนี่ยจะเริ่มเล่นจากสิ่งที่ง่ายไปหายากใช่ไหมครับฝึกฝนจากความเป็นเพลงที่ง่ายๆก่อนแล้วก็ไปสู่เพลงที่ยากขึ้นนะครับดนตรีเซนจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกนะครับเป็นเพลงที่คนที่หัดเล่นใหม่ๆมักจะต้องหัดเล่นเพลงนี้ก่อนนะครับด้วยความที่เป็นเพลงที่ไม่ซับซ้อนมีเทคนิคที่ง่ายมากนะครับแล้วก็จะมีความยาวประมาณหนึ่งนะครับช่วงแรกๆที่เล่นไปได้เนี่ยมันก็จะไม่ยากนะก็จะใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับก็จะผ่านไปได้นะครับแต่พอเล่นผ่านเพลงนี้ไปแล้วไปเล่นเพลงอื่นๆนะครับจะกลับมาเล่นเพลงนี้อีกเนี่ยมักจะเล่นไม่ค่อยได้ละสาเหตุเพราะมันง่ายเกินไปมันจะเริ่มเล่นไม่จบเพลงนะครับคือประเด็นสำคัญของดนตรีเซนเนี่ยเน้นไปที่เสียงข้างในมากกว่านะครับฉะนั้นผู้เล่นเองเนี่ยนะครับเวลาที่ฟังหรือว่ามาเล่นเพลงอะไรที่มันเรียบๆง่ายๆเนี่ยเสียงข้างในมันจะรบกวนค่อนข้างเยอะความเบื่อจะเข้ามานะครับความคิดอะไรบางอย่างที่ฟุ้งซ่านจะเข้ามาจะไม่สามารถเล่นเพลงนี้ได้จบเพลงตัวผมเองนะครับประสบการณ์ตรงของผมเองเนี่ยตอนที่ผมฝึกเล่นครูเซนใหม่ๆเนี่ยผมเล่นเพลงนี้ใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับแล้วพอหลังจากเล่นเพลงนี้แล้วก็ไปเล่นเพลงอื่นๆเนี่ยกว่าจะเล่นเพลงกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเล่นเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เคยเล่นได้จบเพลงเลยนะครับจะหยุดซะก่อนเพราะมันทนความเบื่อข้างในไม่ไหวผ่านไปถึง 6-7 ปีครับพอเราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเนี่ยถึงจะเล่นเพลงนี้ได้จบเพลงนะครับนั่นมาเป็นความยากอีกแบบของหนึ่งของเซนนะครับเป็นความยากในความง่ายนะฮะความง่ายบางครั้งเนี่ยเสียงภายในของเราก็ทำงานกับเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาถือว่าเป็นเพลงแรกของเซนและเป็นเพลงประพันธ์เพลงแรกของฮงเคียวกุนะครับชื่อว่าเพลงเคียวรินะเคียวริแปลว่าเอ็มที่เบลหรือถ้าแปลแบบให้เข้าใจได้ง่ายๆแบบไทยๆก็คือระฆังแห่งสุญญตานะครับก็อาจจะเล่นเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับจบด้วยเพลงระฆังแห่งสุญญตานะครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ